ยังมีการเปรียบเทียบและยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ในทุกวันนี้นะครับว่าศิลปะการต่อสู้ชนิดไหนที่สมบูรณ์แบบมากที่สุดซึ่งผมก็ได้เคยทำคลิปการเปรียบเทียบกันระหว่างมวยไทยกับคาราเต้ไปแล้วมาในวันนี้ผมก็จะเอาความคิดเห็นของชาวต่างชาติที่ได้เปรียบเทียบกันระหว่างมวยไทยกับเทควันโดมาแปลให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะครับโดยความคิดเห็นท่านแรกได้บอกว่าฉันเคยฝึกเทควันโดมา7ปีและก็ไม่เคยมีปัญหากับการฝึกเทควันโดเลยแต่หลังจากที่ฉันเปลี่ยนมาฝึกมวยไทยได้ประมาณ1ปีมันมีความรู้สึกเหมือนกับว่าคุณกำลังฝึกทหารคุณต้องตื่นแต่เช้าแล้วต้องวิ่งอีกวันละหลายกิโลและถ้าวันไหนที่มีการซ้อมชกกับนักมวยไทยวันต่อมาคุณแทบจะไม่อยากลุกขึ้นจากที่นอนเลยท่านต่อมานะครับการโดนเทควันโดเตะนั้นเหมือนกับการเข้าหลานนวดแต่การโดนนักมวยไทยเตะนั้นเหมือนกับการโดนฟาดด้วยไม้เบสบอลความคิดเห็นต่อมาฉันเคยฝึกเทควันโดอยู่ช่วงหนึ่งและฉันก็เคยถูกผู้ฝึกสอนทำโทษเนื่องจากฉันเผลอใช้มือไปโจมตีที่หน้าของคู่ต่อสู้ซึ่งตามกฎของเทควันโดนั้นไม่สามารถใช้มือโจมตีที่หน้าของคู่ต่อสู้ได้และผู้ฝึกสอนก็มักจะพูดอยู่เสมอว่าให้เน้นไปที่ความรวดเร็วเพื่อทำแต้มฉันจึงคิดว่าเทควันโดนั้นน่าจะเป็นกีฬามากกว่าศิลปะการต่อสู้และหลังจากวันนั้นฉันก็ไม่กลับไปฝึกเทควันโดอีกเลยท่านต่อมาก็ได้มาเสริมในคอมเมนต์นี้นะครับอย่าไปเสียเวลาเรียนเทควันโดเลยมันบ้าไปแล้วศิลปะการต่อสู้ที่ห้ามใช้มือโจมตีที่ใบหน้าฉันเกลียดมันท่านต่อมาเป็นคนไทยนะครับโดยเขาได้มาบอกว่ามวยไทยในสมัยก่อนนั้นเอาไว้ใช้ในสงครามและในประเทศไทยก็มักจะมีคำกล่าวที่ว่าใครที่มีวิชามวยไทยก็เหมือนมีอาวุธติดตัวเพราะฉะนั้นนักมวยไทยจะไม่ไปทะเลาะวิวาทกับใครโดยที่ไม่จำเป็นความคิดเห็นต่อมาเทควันโดนั้นไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อทำร้ายผู้คนแต่ถูกสร้างมาเพื่อการแข่งขันนั่นจึงทำให้การโจมตีทุกครั้งของเทควันโดนั้นจะเน้นไปที่คะแนนมากกว่าการทำร้ายคู่ต่อสู้และถ้าจะให้เปรียบเทควันโดก็คือกีฬาเรียนรู้ไว้เพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงส่วนมวยไทยนั้นคือศิลปะการต่อสู้เรียนรู้ไว้เพื่อป้องกันตัวจากพวกอันธพาลได้ท่านต่อมาเห็นต่างนะครับโดยเขาได้มาบอกว่าโรงเรียนที่เปิดสอนเทควันโดทั่วไปนั้นจะเน้นไปที่การแข่งขันหรือเพื่อกีฬาแต่จะมีโรงเรียนอีกหลายแห่งที่เปิดสอนกันอย่างลับๆมันคือเทควันโดที่ไม่ได้ใช้เพื่อการแข่งขันซึ่งประสิทธิภาพนั้นก็ไม่ได้แตกต่างจากมวยไทยเลยความคิดเห็นต่อมาฉันฝึกเทควันโดและตอนนี้ก็ได้สายสีเหลืองมาแล้วและจากประสบการณ์ที่ฝึกมานั้นบอกได้เลยว่าเทควันโดยังไม่ใช่ศิลปะการต่อสู้ที่สมบูรณ์แบบมากนักการซ้อมส่วนมากจะเน้นไปที่การเตะแล้วก็การเตะแถมยังเป็นการเตะที่ไม่ค่อยมีพลังแต่จะเน้นไปที่ความรวดเร็วซะมากกว่าและในตอนนี้ฉันก็วางแผนที่จะเปลี่ยนไปเรียนมวยไทยหรือคิกบ็อกซิ่งแล้วท่านต่อมานะครับผู้ที่ฝึกมวยไทยส่วนมากมักจะมีร่างกายที่แข็งแกร่งและก็มีความรวดเร็วและฉันในฐานะผู้ที่ฝึกซานต้ากังฟูฉันพูดได้เลยว่ามวยไทยคือศิลปะการต่อสู้ที่ดีที่สุดเท่าที่ฉันเคยเห็นท่านต่อมาก็ได้มาพูดติดตลกนะครับว่าการเตะแบบเทควันโดฉันได้แต้มหรือเปล่าส่วนการเตะแบบมวยไทยคู่ต่อสู้ของฉันตายหรือเปล่าความคิดเห็นต่อมาฉันฝึกฮับกิโดมาประมาณ 5-6 ปีดังนั้นเรื่องการต่อสู้ฉันจึงถือได้ว่าเป็นผู้ที่มีความชำนาญมากพอสมควรและเคยมีอยู่ครั้งหนึ่งฉันได้ไปหาเพื่อนที่กำลังฝึกมวยไทยอยู่ที่ค่ายมวยแห่งหนึ่งเขาให้ฉันได้ลองสู้กับนักมวยไทยมันคือการซ้อมชกกันเฉยๆและฉันก็โดนเตะเบาๆไปเพียงแค่2ทีซึ่งฉันไม่ได้รู้สึกอะไรเลยแต่วันต่อมาฉันรู้สึกเดินไม่สะดวกและก็ไม่สามารถใช้แรงขาข้างนั้นได้อย่างเต็มที่ไม่อยากจะนึกภาพเลยว่าถ้าโดนเตะเต็มแรงมันจะเจ็บปวดมากขนาดไหนท่านต่อมาก็ได้มาเสริมในคอมเมนต์นี้นะครับฉันฝึกมวยไทยมาได้3ปีแล้วในช่วงแรกของการฝึกฉันกลัวลูกเตะของนักมวยไทยมากแม้จะเป็นแค่การซ้อมชกก็ตามพวกเขาจะเตะโดยที่ไม่สนเลยว่าฉันกำลังป้องกันอยู่เหมือนขาของพวกเขาเป็นเหล็กที่ไม่มีความรู้สึกแต่พอฝึกไปได้สักพักฉันก็ได้พบกับสิ่งที่น่ากลัวกว่าการเตะนั่นก็คือเข่าและศอกเพราะถ้าคุณโดนเข่าเต็มๆคุณจะล้มลงทันทีส่วนศอกนั้นก็คมเหมือนกับใบมีดที่สามารถฉีกผิวหนังของคุณได้เลยท่านต่อมาบอกว่า
ในยุค90นั้นเทควันโดมีความมั่นใจและคิดว่าตัวเองคือศิลปะการต่อสู้ที่เตะเก่งที่สุดจึงมีปรมาจารย์เทควันโดอยู่มากมายที่ชอบท้าสู้กับนักมวยไทยแต่พวกเขาก็มักจะกลับไปพร้อมกับความอับอายความคิดเห็นต่อมาเทควันโดนั้นคือกีฬาที่ไม่มีการป้องกันพวกเขาทำได้แค่การหลบหลีกเท่านั้นซึ่งนั่นถือเป็นจุดอ่อนที่ชัดเจนที่สุดเพราะเมื่อคุณหลบได้ร่างกายก็จะไม่ชินกับการเจ็บปวดและถ้าต้องโดนอาวุธของนักมวยไทยเข้าไปแล้วก็พวกเขาก็จะทนรับมันไม่ไหวท่านต่อมานะครับถ้าเอาไว้ใช้ป้องกันตัวฉันแนะนำว่าให้ฝึกเทควันโดก็พอแล้วเพราะถ้าคุณต้องเจอกับพวกอันธพาลข้างถนนวิธีที่ดีที่สุดก็คือเตะพวกนั้นแล้วก็วิ่งหนีไปซะแต่มวยไทยนั้นรุนแรงมากเกินไปเพราะคู่ต่อสู้อาจจะเกิดอันตรายถึงกับชีวิตได้เลยซึ่งคุณอาจจะได้ใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ในคุกก็ได้ท่านต่อมาบอกว่าที่ประเทศญี่ปุ่นมีให้เห็นมาแล้วที่แชมป์เทควันโดถูกชายที่ฝึกมวยไทยมาไม่ถึง1ปีล้มลงความคิดเห็นต่อมาเทควันโดนั้นรวดเร็วและก็มีท่าเตะที่พิสดารอยู่มากมายแต่ต้องยอมรับความจริงว่ามันสร้างความน่ารำคาญได้มากกว่าสร้างความเสียหายส่วนมวยไทยนั้นแค่ใช้การเตะขาเพียงแค่ท่าเดียวก็สามารถล้มคู่ต่อสู้ได้แล้วมันทำให้ฉันนึกถึงคำพูดของบรูซลีที่กล่าวไว้ว่าฉันไม่กลัวคนที่ฝึกเตะ 10,000 ท่าในครั้งเดียวแต่ฉันกลัวคนที่ฝึกเตะท่าเดียว 10,000 ครั้งท่านต่อมาบอกว่านักมวยไทยนั้นผ่านการฝึกซ้อมมาแล้วหลายชั่วโมงและจำนวนครั้งในการขึ้นชกนั้นก็ไม่มีกีฬาชนิดไหนที่เทียบได้เพราะฉะนั้นแล้วเทควันโดนั้นไม่มีทางสู้ได้อย่างแน่นอนจะมีแค่ MMA เท่านั้นที่น่าจะสามารถล้มนักมวยไทยได้เพราะพวกเขาอ่อนแอในท่านอนท่านต่อมาก็ได้มาเสริมในคอมเมนต์นี้นะครับถ้าคุณฝึกมวยไทยอยู่แล้วคุณไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนมาฝึกเทควันโดแต่ถ้าคุณยังอยากจะฝึกเพื่อที่จะเหนือกว่าฉันแนะนำว่าให้คุณไปฝึก MMA ซะความคิดเห็นต่อมามีหลายศิลปะการต่อสู้ถ้าต้องสู้กับนักมวยไทยพวกเขาก็มักจะสร้างกฎกติกาใหม่ขึ้นมาทันทีนั่นก็เพราะพวกเขาทนรับความเจ็บปวดในอาวุธของนักมวยไทยไม่ได้ท่านต่อมานะครับในฐานะที่ฉันเคยฝึกทั้งเทควันโดและมวยไทยมาก่อนจึงให้คำตอบได้เลยว่ามวยไทยนั้นเหนือกว่าฉันเคยโดนนักเทควันโดเตะอยู่หลายครั้งและก็สามารถรับมือมันได้อย่างสบายแต่เมื่อโดนนักมวยไทยเตะมันกลับให้ความรู้สึกเจ็บปวดในแบบที่ฉันไม่เคยรู้สึกมาก่อนท่านต่อมาบอกว่าสำหรับฉันแล้วถ้าในระยะยาวการฝึกเทควันโดนั้นน่าจะดีกว่าการฝึกมวยไทยเพราะเป็นกีฬาที่ไม่ได้สร้างความเสียหายให้กับร่างกายมากนักส่วนมวยไทยนั้นรุนแรงมากเกินไปบางทีอาจจะทำให้ร่างกายเสียหายก่อนวัยอันควรได้ความคิดเห็นต่อมาฉันจำได้ไม่ลืมมีอยู่ครั้งหนึ่งฉันเคยซ้อมชกกับนักมวยไทยเขาเดินเข้ามาไม่หยุดและที่สำคัญเขาเตะไปยิ้มไปมันให้ความรู้สึกเหมือนกับแมวที่กำลังเล่นกับหนูอยู่เลยและนี่เป็นความคิดเห็นท่านสุดท้ายนะครับฉันเคยเรียนเทควันโดอยู่ช่วงหนึ่งในตอนที่เป็นวัยรุ่นจากประสบการณ์ของฉันแล้วการโจมตีของเทควันโดนั้นจะเน้นไปที่การเตะพวกเขาเตะกันทั้งวันแต่ขาดการใช้มือที่ดีซึ่งถ้าเจอกับพวกอันธพาลทั่วไปแค่การใช้เท้าก็สามารถปราบพวกนั้นได้แล้วแต่ถ้าต้องเจอกับพวกอันธพาลที่เคยฝึกศิลปะการต่อสู้มาก่อนแล้วล่ะก็ฉันคิดว่าเทควันโดไม่น่าจะรอดก็จบไปเรียบร้อยแล้วนะครับช่วงนี้กระแสเขมรกำลังมาแรงผมว่าเพื่อนๆหลายคนน่าจะเอียนกันแล้วคลิปนี้ก็ถือซะว่าได้เปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างนะครับและสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ